สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันที่3นะครับของเอ็มเริ่มนับถอยหลังแล้วหยุดยาว5วันนะครับนี่บรรยากาศที่บ้านลุงเสือภาษาเนาะนี่เป็นที่ของลุงพลนะครับมีบ้านลุงเสือภาษาอยู่นี่เข้ามาทักทายกันนะครับเช้าๆเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศที่วังเยี่ยมนะครับฝนเหมือนจะตกนะวันนี้ครึ้มๆนะครับอากาศครึ้มๆครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็น่าจะตกหลายพื้นที่อยู่นะครับถ้าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันทักทายกันนะครับว่าที่ไหนตกบ้างเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นข่าวใหญ่นะครับข่าวใหญ่วังเยี่ยมข่าวใหญ่จำปาดงนะครับซึ่งจะมีงานช้างครับวันนี้มีงานช้างงานใหญ่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีงานช้างงานใหญ่นะครับเซอร์ไพรส์แน่นอนครับวันนี้ห้ามพลาดนะอย่างที่ป้าแตนนะครับแจ้งไปเนาะในไลฟ์สดนะครับวันนี้ซึ่งหลายท่านก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับและบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ดูเนาะก็วันนี้นะครับวันนี้เอ็มก็ขอแจ้งตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้จะมีการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่นะครับของบริษัทมนโอมโฮมซับก็คือกาแฟนะครับกาแฟตัวใหม่ล่าสุดนะครับ TP Coffee นะครับ TP Coffee จะมีการเปิดตัวที่จำปาดงนะวันนี้เตรียมตัวเลยนะครับคอกาแฟห้ามพลาดนะครับอย่างนี้เลยนะครับแจ๋วคอกาแฟห้ามพลาดนะวันนี้จะมีก็กำลังเดินทางมานะครับแอดมินก็ของบริษัทมนโอมโฮมซับของทีพีสกินนะครับก็กำลังเดินทางมาจากกกอกนะครับเพื่อที่จะมาเปิดตัวสินค้านะครับตัวผลิตภัณฑ์ที่จำปาดงนะครับก็มาอัปเดตข่าวสารนะครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะวันนี้รับรองมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเอฟซีห้ามพลาดเลยนะครับอากาศดีนะครับเนี่ยอยู่หน้าปากซอยนะครับนี่เอ็มเดินมาทางเข้าบ้านภาษานะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำไมอย่างนี้เลี้ยวขวามาอย่างนู้นเลี้ยวซ้ายอากาศดีมากนะครับเอาเก็บบรรยากาศมาฝากวิวซีแล้วมาคุยข่าวกันนะครับคุยข่าวเมื่อคืนแตนก็แจ้งไปแล้วเนาะมีข่าวใหญ่วันนี้มีเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์เปิดตัวสินค้าตัวใหม่นะครับของ TP Skin โดย Big Boss พลแล้วก็ Big Boss แตนนะครับผมซึ่งลุงก็ตื่นแล้วนะครับลุงก็ตื่นแล้วตื่นพร้อมๆกันลุงตื่นก่อนเอ็มอีกก็นอนใกล้ๆกันครับเอ็มกับลุงพลก็มาอัปเดตข่าวสารเนาะสำหรับดราม่าต่างๆนานานะครับดราม่าต่างๆนานาก็ไม่อยากให้ FC นะครับเข้าไปดูเยอะนะครับเข้าไปดูมากมันเสียประสาทนะครับมันทำให้เราหงุดหงิดแล้วก็จะทำให้เราหมกมุ่นนะครับคิดไม่ตกกังวลอยู่กับเรื่องนั้นๆไปตลอดนะครับก็อยากให้ FC ปล่อยผ่านนะครับแล้วก็มาทำหน้าที่ของเรานะครับทำกิจวัตรประจำวันของเราให้ดีที่สุดก็พอนะครับไม่ต้องไปดูเยอะนะครับสำหรับดราม่าในโซเชียลเพราะว่ามันมีทุกวงการเลยครับดราม่าไม่จำเป็นเฉพาะของลุงพลป้าแตนนะครับถ้าเราดูข่าวกว้างๆข่าวเยอะๆนะครับก็จะมีดราม่าทุกวงการเนาะเอาอย่างเมื่อคืนนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเมื่อคืนก็มีการแข่งขันวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเนชั่นคัพนะครับเนชั่นลีกก็มีดราม่าขึ้นมาเนาะไทยแข่งกับตุรกีก็มีนักตบของตุรกีนะครับสะใจโอเวอร์เกินไปนะครับก็เกิดเป็นดราม่านะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้ก็เกิดเป็นดราม่านะครับเอาอย่างฟุตบอลนะเมื่อกี้ฟุตบอลแดงเดือดอินแบงคอกอะแดงเดือดอินแบงคอกแมนยูกับลิเวอร์พูลก็ยังมีดราม่านะครับซึ่งทางผู้จัดนะครับคุณวินิจนะครับก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับเรื่องที่แมนยูไม่เอาถ้วยกลับประเทศ
ถ้วยรางวัลเดอะแมตช์ก็เป็นดราม่าขึ้นมานะครับโซเชียลนี่คือปั่นดราม่าได้เร็วมากนะครับเพราะว่าจะมีสายปั่นสายป่วนสายอวตารเยอะแยะมากเลยนะครับเยอะแยะมากเลยก็อย่าไปหวั่นไหวนะครับอย่าไปหวั่นไหวกับโซเชียลเนาะถ้าจะเล่นโซเชียลแล้วต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆก็เรื่องถ้วยนะครับก็เป็นดราม่าในสังคมออนไลน์มา 2-3 วันแล้วว่าแมนยูทำไมไม่เอาถ้วยกลับไปด้วยซึ่งเสียวินิจก็ออกมาชี้แจงว่าถ้วยมันหนักมันใหญ่นะครับทางแมนยูก็ออกทัวร์ไปที่ออสเตรเลียด้วยก็แจ้งมาแบบนี้ก็เลยไม่ได้เอาไปด้วยนะครับเพราะว่ายังต้องทัวร์ปีซีซั่นอีกหลายนัดนะครับซึ่งถ้วยนี้จะส่งตรงไปที่เมืองแมนเชสเตอร์ที่อังกฤษเลยนะครับทางฝ่ายจัดก็จะส่งไปให้นะครับถ้ามันใหญ่ด้วยเนาะเผื่อมันชำรุดแตกหักอะไรก็ประมาณนี้นะครับเอ็มก็ยกตัวอย่างมา2เคสทั้งเคสวอลเลย์บอลเอาเคสของ The Match ฟุตบอลแดงเดือดอินแบงคอกนะครับเป็นดราม่าในโซเชียลมันมีอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองวงการบันเทิงมีหมดนะครับมีหมดก็ประมาณนี้เนาะก็ขอให้ทุกๆคนนะครับ FC ทุกท่านมองว่าให้เป็นเรื่องปกติหรือว่าปล่อยผ่านไปเลยก็ได้ยิ่งดีนะครับมองข้ามไปเลยดราม่าเกิดขึ้นได้ทุกวงการนะครับเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อก็เป็นกำลังใจนะครับให้ลุงกับป้านะครับสู้ต่อไปนะครับเราจะยืนเคียงข้างลุงกับป้าตลอดไปอัปเดตข่าวสารล่าสุดนะครับที่วังเยี่ยมครับเดี๋ยวเราจะเดินทางออกไปจำปาดงเนาะวันนี้อย่างที่กล่าวมาข้างต้นคลิปนะครับจะมีการเปิดตัวสินค้านะครับตัวใหม่ TP Coffee นะฝาก FC นะครับช่วยอุดหนุนของลุงพลป้าแตนด้วยนะครับคือรายได้ทั้งหมดนะครับที่ได้มาจากการขายของนะครับลุงกับป้าก็ว่าจะเอามาบูรณะองค์ปู่ปริจิตองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่เพื่อให้สิทธิ์สมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญร่วมทำบุญไปในตัวด้วยเนาะก็มาอัปเดตข่าวสารให้กับ FC ได้รับชมรับฟังกันนะครับคิดเห็นอย่างไรคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันสำหรับเช้าวันศุกร์วันหยุดที่3ของเอ็มนะครับก็อีก2วันเนาะเอ็มก็จะเดินทางกลับรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับเอ็มมาวันอังคารไอ้วันพุธพฤหัสศุกร์3วันละอีก2วันเสาร์อาทิตย์ก็เดินทางกลับนะครับประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับห้ามพลาดวันนี้มีงานช้างนะครับที่จำปาดงนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ